ลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์นะครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าแกรนนี่นะครับก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับดูอยู่เนี่ยระวังข้างหลังด้วยนะครับระวังผีมาแห่นะครับแล้วน้องๆก็จะตกใจนะครับโทรศัพท์ตกใส่หน้าเลยนะครับเราเล่นนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปผีนะครับนะแมปผีแมปนี้ชื่อว่าแกรนนี่นะครับก็มันจะน่ากลัวยังไงนะครับมันจะเขย่าขวัญผมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับโอเคโอ้โหให้เนื้อสัตว์มาด้วยนะฮะอ้าวรู้สึกเกมจะไม่มีเสียงครับสักครู่โอเคเกมมาแล้วนะครับโอเคโอ้มีระดับเอ้ยมีระดับความยากให้ด้วยเหรออะไรเนี่ย This are your starvation ผมเล่นเป็น normal แล้วกันโอเคถ้า hard อ่ะอ๋อคือรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยมันจะแบบว่ามันต้องมีอาหารด้วยถ้าไม่มีอาหารก็อดตายประมาณนั้นนะครับคือต้องมีอาหารด้วยเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นโหมดหรืออะไรอ่ะอ๋อแกนนี่สปีดใช่ป่ะดาร์กเกอร์โหมดฟาสเตอร์เหรอแกนนี่นี่คืออะไรวะแกนนี่คือผีใช่ไหมนะครับโอเคไปเล่นกันเลยไปฟึบไม่รอแล้ววันแรกนะครับวันที่1 day 1โอ้โหเสียงซาวนี่มาเต็มหูฟังเลยฮะอันนี้คือผมใส่หูฟังเล่นนะเว้ยปกติผมทำคลิปเนี่ยผมจะไม่ใส่หูฟังครับเพราะว่าไม่ชอบเท่าไหร่ฮะเปิดลำโพงเอาครับโอ้โหแล้วเสียงนี่เต็มหูเลยนะเว้ยจริงเสียงหูฟังเต็มหูผมเลยฮะตอนนี้เสียงใครยิงธนูอะโอ้โหรู้สึกว่าทางเราลงทางลับมันจะเยอะจังวะหรือว่าผมคิดไปเองเฮ้ยตกลงมาตายเฉยเลยเดย์สองวันที่สองอ่ะเหรอทำไมเร็วจังวะแล้วใครเขาฮือๆๆอะไรของเขาล่ะโอ้ห้องส้วมเนี่ยว่ะห้องอาบน้ำไม่เป็นไรต้องไปทางไหนอ่ะมีใครรู้บ้างว่าผมต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้ไปไม่ได้ตายแน่นอนตกไปตายแน่นอนนี่ก็ไปไม่ได้โอเครู้เรื่องต้องไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยอ้าวไปไงอ่ะพี่อ้าวทางนี้ก็ไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวแล้วไปทางไหนวะแล้วมีเพลงอย่างนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยฮัลโหลแล้วเสียงใครเขาฮือฮือฮือสงสัยมากเลยตรงนี้มันล็อกอะไปไม่ได้ของก็ไม่มีตกไปตายปะวะเอาไม่ตายใช่ไหมโอ้ทางนี้มีหันแหละโอ้ยตายแล้วเหรอตายเพราะอะไรวะอ้าววันที่สามมาเหรอวะสรุปแบบนี้ได้ไงอ่ะผมไม่เคยเล่นครับคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเล่นสดๆเว้ยผมไม่เคยเล่นเว้ยเข้าใจว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ
เฮ้ยไอ้นี่เนี่ยว่ะรู้แล้วตายเพราะอะไรอีวอล์กเกอร์เนี่ยว่ะอีวอล์กเกอร์หรือวินดิเคเตอร์วะเนี่ยโหทำไมมันเดี๋ยวมันห้ามตายเลยเหรอวะเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวลาสเดย์เดี๋ยวสรุปคือแบบนี้แบบนี้เล่นยังไงวะไม่เข้าใจต้องหนีมันเหรอวะหรือว่าอะไรต้องหนีมันป่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอมันคือเราต้องหนีมันหรือเปล่าวะนี่มันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปผมไม่รู้หนีมังไหนแล้วผมว่ามันไม่น่ากลัวแล้วตอนนี้ผมว่ามันงงมากกว่าตอนนี้อะไรยังไงนะครับเฮ้ยอยู่นี่อ๋อต้องหนีใช่ไหมอ๋อคือเราต้องหนีมันใช่ป่าววะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราต้องหนีไปไหนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมันติดอ๋อนี่ไงไปได้อ๋ออย่างนี้เองอ่ะได้คอแล้วอ๋อมันต้องหนีใช่ไหมโอเครู้แล้วผมก็งงเอ๊ะมันให้ทำอะไรวะได้ยินเสียงมันฮึอ้าวนี่มันห้องเดิมนี่หว่าอ้าวอ๋อนี่ไงกดชิปมันย่อไปได้ใช่ไหมก็งงอยู่ตั้งนานนะครับแล้วมันน่ากลัวไงอะแล้วสรุปคือมันน่ากลัวไงวะน่ากลัวตรงที่ว่าจะหนีมันอะไรเงี้ยป่าววะแล้วคอนไปทำอะไรวะเอาไปทุบมันเหรออะไรเงี้ยวะเอาทุบมันมาดิมาดิออกมาดิออกมาสวนดิกล้าเปล่าไอ้น้องหัวมือมาถึงไอ้นี่ว่ะอันใดอิงนะครับโทเทมเป็นไอเทมที่ถือเราไม่ตายโหนี่สรุปมันเป็นแมปอะไรกันแนวเนี่ยแมปผีหรืออะไรถ้าผีมันก็ต้องแบบมีจัมสเกร์นู่นนี่นั่นซาวหลอนๆอันนี้ไม่รู้ดิพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมก็ว่าแล้วเอ๊ะผมตายเลยวะคือเราต้องฆ่ามันเหรอวะหรือว่าอะไรวะอ๋อแล้วที่ผมตกลงไปเออนี่ไงต้องหนีมันนี่ว่ะเอาไงบวกเปล่าบวกเปล่าเออบวกเปล่าโอ้ตีแม่งระคายเคืองผิวหนังเลยมันให้ค้อนมาทำอะไรวะแพลงแฮมเมอร์ดาเมจ9อ๋อมันให้ทุบไอ้นี่นี่ว่ะเดี๋ยวยอมตายก่อนโอเคผมตายแล้วแป๊บนึงเกมโอเวอร์โอ้เราเกมโอเวอร์ใช่ไหมตอนนี้มันมีให้เล่นใหม่เดี๋ยวเล่นใหม่แล้วกันเนาะนะครับโอเคอ๋อแกนนี่คือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วลองเล่นเป็นน้องมอมเดิมอะเอาเป็นน้องมอมทุกอย่างน้องมอมหมดปั๊บคือเราต้องหนีมันใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกงงครับนึกว่าไอ้แกนนี่เนี่ยเป็นผีเอ้าเราไม่เล่นให้ผมล่าเหมเดวันขึ้นดีครับพี่มาแล้วนะครับเอ้าอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองรีสตาร์ทก่อนปิดทุกอย่างปิดทุกอย่างก่อนปั๊บมาเป็น normal มาเป็น normal แล้วก็เล่นเลยแค่นั้นแหละโอเคเอ้าอะไรวะเนี่ย กดสตาร์ทใช่ป่ะแล้วทำไมมันไอ้นี่ไม่นี่ต่อวะเดี๋ยวมันขึ้นอย่างงี้ใช่ป่ะอ้าวถ้ามันวาร์ปกลับมาที่เดิมมั้ง
งงเลยครับคุณผู้ชมผมนี่งงเลยนะครับสรุปยังไงเด่นได้ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยหรือเรามาเจออะไรอยู่ลองปรับฟัตเตอร์ดิอ้าวเงียบอ้าวสรุปยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกันเนาะนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับตาสุดท้ายแล้วไปลุยเลยโอเค day 1มันจะมี5ชีวิตใช่ไหมทั้งหมดคือเราต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือมันอยู่ไหนวะต้องรู้ตำแหน่งมันก่อนเว้ยมันว่ามันอยู่ไหนนะครับอยู่ไหนวะมันเป็นเฮ้ยได้มันอยู่นี่โอ้ยตายแล้วมันเป็นตัววินดิเคเตอร์นี่หว่าไม่ใช่วอเกอร์นะครับวินดิเคเตอร์มันถือขวานไอ้ฮะแล้วนี่คือต้องไปยังไงครับเอาออกมาได้เหรอวะต้องหนีออกจากนี่ใช่ไหมมาดิแต่จริงก็พอมาเฮ้ยมันตามเราอะแล้วสังเกตว่ามันจะตามเราไปทุกที่แต่บางเนี่ยอย่ามาหนีนะเว้ยอย่ามาเลยเว้ยจะไปที่ไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับฉันโหนี่ไงที่ผมตายเฮ้ยทำไมอยู่เดี๋ยวจะเจอมันปะวะอ๋อรู้แล้วมันน่ากลัวไงเว้ยเดี๋ยวหยุดก่อนรู้แล้วว่ามันหลอนยังไงคือมันจะมีตัวเดียวใช่ปะแล้วคือเราต้องเล่นแบบว่าเหมือนเล่นซ่อนแอบกับมันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นตัวที่ไล่ฆ่าเราใช่ไหมมันก็แบบน่ากลัวนะแต่อันนี้ผมเล่นแบบว่าไม่มืดนะเนี่ยแบบมันไม่มีเอฟเฟกต์ตาบอดเลยมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับยังอยู่นี่เฮ้ยแม่งวาร์ปได้เว้ยมันวาร์ปไปไหนวะโอ้ยกับดักเจ็บผมอยากรู้ว่ามันต้องหนีไปไหนหนีไปยังไงนะครับกันมู้มากจริงนี่คืออะไรวะไอรอนแทรปดออ๋อทุบได้ใช่ป่ะอ๋อไปทุบไอ้นี่ไอรอนแทรปดอนะครับเอ้ยสโลเอาไว้ยิงไอ้นี่ใช่ไหมยิงไอตัวเนี่ยวินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ธนูมานะมันก็ไม่เชิงแบบผีเท่าไหร่นี่หว่าแต่มันก็หลอนอยู่นะแล้วแต่คนมาดิโผล่หัวมาจะยิงให้หายโอ้ยนี่อ่ะแกนนี่ฟอร์เบลโอ้ยอ้าวแล้วไหนบอกอินฟินิตี้มันอินฟินิตี้ยังไงวะแม่งไอ้นี่เว้ยลูกธนูยิงไปปั๊บหมดแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะแพดล็อกโค้ดเหรอแพดล็อกมันคืออันไหนวะไกลคัตติ้งอ๋อนี่คือทุบไอ้นี่ได้ไหมทุบปุ่มเนี่ยอุ้ยตกใจนะว่ามันอ๋อเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันว่ามันหลอนยังไงฮะยาแล้ววะเนี่ยมาไม่เลยไอรอนเดี๋ยวอาหารก็ลดเดี๋ยวลงไปก่อนลงมา
อันนี้หัวใครวะเนี่ยไม่มีอะไรเหรออ้าวอันนี้เอาไว้ทุบป้ายอันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้มันเอาไว้ทุบป้ายนะครับป้ายอะไรก็ได้ป้ายอะไรก็ตามอ่ะทุบได้หมดเลย นะครับโอเคเฮ้ยเจอมันเจอมาแล้วมาแล้วแล้วมันไม่ลงมาวะปิดขังไว้เลย มันก็ฮือนั่นแหละทั้งวันทั้งปีฮืออยู่อย่างเดียวนะครับนี่คืออะไรแบตเตอรี่เอาไว้ทำอะไรวะ Use me above the locket door ต้องมีทางไปสักประตูหนึ่งแต่ไม่รู้คือประตูไหนนะอันนี้คืออะไรวะไม่รู้อ๋อนี่ไงมีสวิตช์ด้วยมีคันโยกเอาไว้ทำอะไรวะอ๋อต้องใช้แบตเตอรี่ป่ะแล้วแบตเตอรี่วางไว้ไหนวะเอาวางไว้ไหนแบตเตอรี่ใครรู้บ้างใครรู้บอกผมทีเฮ้ยมันอยู่นี่อย่ามาเลยอย่ามาล่ะบอกแน่นะครับสรุปไปไงต่อวะเนี่ยงงนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะผมเล่นแล้วผมยังงงเลยนะครับมันไม่เชิงแบบผีแล้วแหละมันเชิงปริศนานิดหน่อยนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ